ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งประติมากรรมที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาตินะครับสน.อร่อยชัวร์เปิดพิสดารโรงพักทั่วประเทศลองไปดูประติมากรรมข้างหลังนี้นะครับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจจำนวน396หลังหรือโรงพักทดแทนทั่วประเทศประสบความล้มเหลวปรากฏซากโครงการประจานเป็นที่ประจักษ์โครงการนี้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนสถานีเก่าทั่วประเทศ396สถานีวงงบประมาณ 6,672 ล้านบาทในการประกวดราคาจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-auction มีผู้ซื้อแบบกว่า10รายและยื่นซองประกวดราคา5รายเสนอราคาแข่งขันกันเมื่อวันที่29กรกฎาคม2553โดยมีการเคาะราคาสู้กันทั้งหมด73ครั้งในที่สุด PCC Development and Construction จำกัดเป็นผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุด 5,848 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง540ล้านบาทลงนามตามสัญญาเลขที่ยท13/2554 ลงวันที่25มีนาคม2554กำหนดให้บริษัทต้องก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ396หลังประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรขนาดใหญ่88หลังสถานีตำรวจภูธรขนาดกลาง136หลังและสถานีตำรวจภูธรขนาดเล็ก172หลังระยะเวลาก่อสร้าง450วันกำหนดให้บริษัทเริ่มทำงาน26มีนาคม2554และต้องทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาในวันที่17มิถุนายน2555หากไม่ส่งมอบงานเพียงหลังเดียวถือว่าไม่ครบตามสัญญาต้องชำระค่าปรับวันละ 5.8 ล้านบาทหลังจากนั้นปรากฏว่าการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าคืบหน้าน้อยมากขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายค้านสลับขั้วมาเป็นรัฐบาลตลอดช่วงการบริหารสัญญาทางราชการผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้กับบริษัทออกไปถึง4ครั้งโครงการยังล่าช้าไม่เสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่18เมษายน2556รวมระยะเวลาที่ก่อสร้างนานถึง755วันมีความคืบหน้าแค่12%ของงานทั้งหมดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตรวจสอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนที่คณะอนุกรรมการไต่สวนจะมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนวิธีการจัดจ้างจากวิธีเดิมที่จัดจ้างโดยส่วนกลางแบบรวมการครั้งเดียวแยกเสนอราคาเป็นรายภาคเป็นการจัดซื้อจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนกลางแบบรวมการครั้งเดียวสัญญาเดียวโดยไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.เพื่อให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างได้ผู้รับจ้างรายเดียวเป็นเหตุให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงนายสุเทพเทือกสุบรรณเดินทางเข้าให้ปากคำต่อสู้คดีขณะนั้นยังบวชเป็นพระยืนยันเจตนาสุจริตให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตลอดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายย้ำไม่มีการหัวประมูลไม่มีการทุจริตความเสียหายโครงการเกิดจากการบริหารสัญญาในภายหลังถึงวันนี้คดียังอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปช.ล่าสุด30กันยายน2558ศาลปกครองเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาในคดีที่บริษัท PCC Development ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวฝ่ายบริษัทเอกชนเห็นว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจากไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างหรือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งล่าช้าไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือจ่ายค่าจ้างล่าช้าทำให้เอกชนขาดสภาพคล่องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชดใช้ค่างวดงานก่อสร้างค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าศาลปกครองเชียงใหม่พิเคราะห์ว่าเมื่อเอกชนดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจไปแล้วจำนวน335หลังแต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาแม้แต่เพียงหลังเดียว และยังเหลือการก่อสร้างที่ยังไม่ดำเนินการอีกจำนวน61หลังคิดเป็นงานก่อสร้างได้เพียง12%ของงานทั้งหมดจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเอกชนไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนเอกชนรายเดิมได้ส่วนการที่ฝ่ายเอกชนอ้างว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนดำเนินการก่อสร้างอาคารบางแห่งหรือส่งมอบพื้นที่ให้ล่าช้าหากมีจริงตามที่อ้างก็ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดง่ายๆว่าศาลปกครองไม่ได้ชี้ว่ามีใครโกงหรือไม่และศาลปกครองก็ไม่ได้ชี้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเป็นฝ่ายผิดสัญญามีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าตามที่เอกชนอ้างหรือไม่แต่ศาลปกครองชี้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสิทธิ์โดยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วศาลปกครองจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าการงานในส่วนที่เอกชนทำแล้วคือค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจจำนวน13หลังและค่าการก่อสร้างที่ทำไว้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานรวมเป็นเงินราว96ล้านบาทคดีการก่อสร้างโรงพักทดแทนมูลค่าโครงการกว่า 5,800 ล้านบาทขณะนี้อยู่ในชั้นการไต่สวนของปปช.อีกไม่นานคงได้รู้กันว่าใครโกงใคร